สวัสดีครับเพื่อนๆคนเล่นรูบิกทุกคนในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Cubing News นะครับในวันที่25ตุลาคม2022นั่นเองครับและในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีคอนเทนต์เยอะเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามี World Record เกิดขึ้นอีกแล้วครับผมโดยที่ World Record นั้นเป็นของ Hassan คานานีใน Event Square 1วนั่นเองครับโดยทำเวลาเดี่ยวไปได้ที่4.34วินาทีนะครับผมก็คนนี้เขาเป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นครอบครัวเดลกเซนขนานี้ที่เก่งสองคนสองกับสกิ p ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช่นี่ก็คงแบบโหคงเป็นครอบครัวที่เก่งรูบิกทั้งครอบครัวเลยนะครับส่วนนอกจากสถิติโลกแล้วเนี่ยในอเมริกาก็มีสถิติระดับทวีน้่นก็คือเมกา m มิงส์เอเวอเรจด้วยเวลา29.63วินาทีโดยนิโคลัสเนียงนะครับผมก็สถิตินี้ก็เป็นอันดับที่3ของโลกนะครับในส่วนของเอเวอเรจของเมกา m มิงส์นั่นเอง นอกจากที่อเมริกาแล้วเนี่ยยังมีเรคคอร์ดเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายในงานแข่งขัน Please Big Cubes ที่เกาหลีใต้นั่นเองครับที่ผมบอกอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งยุกนําเขาได้ทำลายสถิติระดับทวีป5คณ5กับ7คูณ7รับผมโดยที่5คูณเนี่ยทำสถิติเดียวไว้ที่เวลา36.82วินาทีและสถิติเฉลี่ยที่เวลา4 1 7 6วินาทีครับและโดยส่วนของ7คูณเนี่ยจะเป็นเวลาเดียวที่1นาที41.29วินาที กับเวลา1นาที58.12วินาทีในส่วนของ Average นั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าซุนยุกนามเนี่ยเขาซ้อมเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะในอีเวนต์5คูณ5เนี่ยผมรู้สึกว่ายังไงเขาก็ได้เลคอร์ดแน่แต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นเขาเล่น7จคูณ7ได้เร็วขนาดนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเขายังทำอย่างนี้ต่อไปได้จนถึงปีหน้าเนี่ยผมว่าเขามีสิทธิ์เป็นตัวเต็งท็อป3ามเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพปีหน้าเลยนะครับแล้วนอกจากสถิติของซุนยุกนามแล้วเนี่ย ในงานแข่งขัน Please Big c u b e 2022ในเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังมีสถิติเกิดขึ้นอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือสถิติระดับทวีปเอเชีย6 x 6ซิงเกิลที่เวลา1นาที13.77วินาทีโดยดงซูปาร์กนั่นเองครับผมก็คือตอนนี้ในเกาหลีใต้แล้วเนี่ยนอกจากซินยุกนามแล้วยังมีดงซูปาร์กอีกคนหนึ่งมาเป็นคู่แข่งแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปในงานแข่งขันหน้าๆว่าเขาจะสามารถทำลายสถิติได้อีกหรือเปล่าน,นั่นเองครับ ก็จบกันไปในส่วนของเรคคอร์ดในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับตอนนี้เรามาดูอะไรที่น่าสนใจกันมากดีกว่าในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยในไทยเราจะมีงานแข่งขันลูบิกของเราเองนั่นก็คือ Bangkok Cube f a s e 2022นั่นเองครับโดยอีเวนท์ที่จะแข่งขันทั้งหมดนั้นมี8 e v อีเวนท์ด้วยกันก็คือ3คูณ3 6มหคูณห c เจ็ดคูณเจ็ดล a บิกคล k อกเ a ก i n ิงส r เปี e กับ Square 1นนั่นเองครับโดยในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาดูกันนะว่า ใครจะมีสิทธิ์ชนะงานแข่งขันนี้ได้บ้างในทุกอีเวนต์เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่างานแข่งขันนี้คนที่มาจากต่างประเทศที่เท่ๆอ่ะมา,ากันเยอะมากเลยครับผมโดยเรามาเริ่มกันก่อนจากสแควร์วันเป็นอีเวนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับคนที่เต็งแชมป์เนี่ยมี3คนด้วยกันนะครับเช่าที่ผมดูก็คือริมหังชวินกับอนุกูลนั่นเองครับผมโดยที่มีเอเวอเรใกล้ๆกันทั้ง3คนเลยนะั่นก็คือประมาณ11วินาทีนั่นเองครับ และที่ผมไม่พูดถึงนัทพัฒน์มาเานีหรือ NTP Cuber เนี่ยก็เพราะว่าเขาจะแข่งแค่ 3, คูณกับ u b i i ส c l o c k นั่นเองครับเพราะว่าในช่วงวันแข่งเนี่ยเป็นวันรับซอมปริญญาของมหาวิทยาลัยจุฬานั่นเองครับเขาเลยไม่สามารถแข่งได้ในหลายๆอีเวนท์ที่เขาลงไว้ครับและในส่วนของสควอเอร์วันแล้วเนี่ยยังมีม้ามืดอีกคนนั่นก็คือพิธินันนั่นเองครับผมพิธินันเนี่ยเขาไม่เคยแข่งสควอเอร์วันมาก่อนเลยแต่ว่าจากในซันเดย์คอนเทนต์เนี่ย เขาทำเวลาไปได้ดีมากๆเลยครับก็คือเฉลี่ย11วิเหมือนกับคนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยฉะนั้นผมว่าคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์ได้โพเดียมท็อป3นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของอีเวนต์สกิฟนั่นเองครับผมเนื่อจากครัวนี้ NTP ไม่มานะครับก็จะมีคนที่เต็งแชมป์ก็คือทาดาลูบิกนั่นเองนะครับซึ่งทาดาลูบิกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในเมืองไทย1คนเลยนะครับ ส่วนถ้าถามผมว่ามีใครเป็นม้ามืดไหมเนี่ยผมก็คงให้ว่าธนาพลพลชัยเนี่ยครับเป็นคนที่ดูจะเป็นม้ามืดที่สุดแล้วนอกจากนั้นก็ดูแล้วไม่มีนะครับต่อมาในส่วนของอีเวนต์พีรามิดสนะครับซึ่งผมเสียดายมากๆที่ผมไม่ได้อยู่ไทยและไปแข่งด้วยเพราะมันมีถึง2รอบด้วยกันนั่นเองครับคนที่เต็งแชมป์ในอีเวนต์นี้ก็น่าจะเป็นผลิตเหมือนเดิมนะครับผม พขาดูจากผลงานสเดย์คอนเทสในรอบที่ผ่านๆมาแล้วจากที่ผมเคยลองไปเล่นแข่งกับเขาออนไลน์แล้วเนี่ยเขาแน่าจเต็งหนึ่งแน่ๆเลยนะครับในงานนี้ส่วนคนที่น่าจะเป็นมามืดในอีเวนต์ปิรามิงนี้ก็จะมี2คนนกะ็คือต้นน้ํากับธรรมดลครับโดยที่ต้นน้ำเนี่ยผมก็ดูใน Sunday Con t e ท t แล้วเนี่ยเขาก็ดูมีโอกาสเต็งท็อป3นะครับและธรรมดลก็ด้วยธรรมดลเนี่ยผมก็รู้จักเขาดีอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองครับ ก็ดูจากที่เขาเล่นครั้งล่าสุดแล้วเนี่ยเขาก็ดูมีสิทธิ์ท็อปสเหมือนกันนะครับส่วนในอีเวนต์เมกามิง์เนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคนที่เต็งแชมป์เนี่ยน่าจะเป็นอีวานหลิวอีเวนกับพี่นิพัฒหรือพี่ใหม่ของเรานั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมก็คอมเมนต์อะไรมากไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้ในอีเวนต์นี้นะครับในอีเวนต์ลูบิกส์คล็อกเนี่ยจะเป็นการแข่งขันกัน2คนระหว่างริมหังกับพี่ปินของเรานั่นเอง แต่ว่าอาจจะมีมามืดมาก็ได้ในนาม NTP Cuber นั่นเองครับตอนนี้เนื่องจากว่าเขาแข่งอีเวนต์อื่นๆไม่ได้มากเขาก็เลยทุ่มซอมมาที่อีเวนต์นี้อย่างหนักหน่วงเลยครับเขาอยากจะได้ NR มากๆครับก็ขอให้เขาได้เอาซับหซับห้ามาให้ได้นะครับส่วนอีกคนที่ดูเรคคอร์ดแล้วไม่ดีแต่ว่าน่าจะเต็งแชมป์ได้ก็คือพี่อยู่เอเชียของเรานั่นเองครับ ก็เ,เลยทำให้อีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูเหมือนจะไม่เคยแข่งจริงจังมาก่อนแต่ว่าอยู่ดีๆคราวนี้เนี่ยไม่รู้เป็นไรกันหมดก็ไม่รู้มาซ้อมกันหมดเลยส่วน6กคณกับ7จคูณเนี่ยเราก็ขอรวบไว้ด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าท็อปสเนี่ยไม่น่าเกิน3คนนี้แน่นอนนะั่นก็คือลิมหังอันยูจางกับพี่เอเชียยูของเรานั่นเองครับสอ,อีเวนต์นี้ก็เป็น2อ,อีเวนต์ที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าดูจาก ที่พี่อยู่เล่นแล้วเนี่ยพี่อยู่เขาก็พัฒนามาเยอะเหมือนกันก็อยากรู้ว่าพี่อยู่จะชนะสักคนหนึ่งในสองคนนั้นได้หรือเปล่าครับส่วนสําหรับคนไทยนะครับนอกจากเอเชียอยู่แล้วก็จะมีชวินคินดานั่นเองครับผมเขาก็ได้ฝึกบิ๊กคิวมาอย่างช่ำชองในระหว่าง3ปีที่เขาไม่ได้แข่งนะครับแล้วเรามาดูกันในอีเวนต์สุดท้ายที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือ3าคูณสนั่นเองครับในอีเวนต์สาูณสเนี่ย ที่หนึ่งก็ไม่น่าจะไกลไปจากทีขรายางนั่นเองครับเขาเป็นสถิติระดับมาเลเซียที่เคยทําเวลาสถิติเฉลี่ยวที่6.66วินาทีนะครับแต่มันก็ไม่แน่หรอกว่าเขาจะได้เป็นที่1โดยเสมอไปเพราะว่าในคนไทยของพวกเราเนี่ยก็มี3คนที่เก่งระดับเทพ3าคูณสเหมือนกันนะครับคนแรกก็คือพี่เอเชียอยู่ของเรานั่นเองครับผม พีเอเชียอยู่เนี่ยเขาก็แอบซุ่มซ้อมสามคูณสามไปเยอะเหมือนกันแข่งกันออนไลน์ล่าสุดก็เห็นตบห้าตัวหกไปเยอะเหมือนกันนะครับคนที่สองก็คือผลิตนะครับเขาก็เป็นคนที่เล่นสามคูณสามได้อย่างคงที่มากๆเวลาแบบนิ่งมากอยู่ที่เจ็ดต้นไม่ก็ต่ำเจ็ดวินาทีครับโดยที่มีห้ามาอย่างแป,ปลาไปครับโดยที่น้องผลิตเนี่ยเขาก็จะเน้นในการหมุนเร็วเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะชั้นสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถหมุนได้อย่างเร็วมากๆเลยครับ คนสุดท้ายของเราก็คือทาดาลูบิกนั่นเองครับเพราะว่าเขาเคยมีดีกีเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนในปี2019นั่นเองครับผมและจกในการแข่งขันครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาดูฟอร์มดีขึ้นเยอะเลยะครับติดอย่างเดียวเขาอาจจะต้องควบคุมความตื่นเต้นของเขาหน่อยโดยเฉพาะในรอบสุดท้ายนั่นเองครับเอ๊ผมว่าผมลืมใครไปคนหนึ่งนะครับเอ่อคนนั้นก็คือ ATP c u b คิวเบอร์นั่นเองครับผมโหคนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดเลยเขาเป็นเทพสามคูณสามของประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ย ซึ่งตอนผมแข่งกับเขาที่บ้านเนี่ยเขาแบบโหตบห้าลัวๆนะครับครั้งนี้ผมก็อยากเห็น a อ a เวอต่ำเจกับเขามากๆเลยครับเพิ่มๆไม่แน่ต่ำหกจได้นะครับในทพัฒมาธานีเนี่ยก็ต้องคอยดูกันนะครับว่า a t p c u b คิเนี่ยเขาจะตบสถิติระดับประเทศคืนมาจากผลิตได้หรือไม่นะครับเปรนว่าสําหรับทุกๆคนไทยที่จะไปแข่งในงานแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันครับ ผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับที่ว่าผมไม่สามารถบินกลับไปแข่งได้ในรอบนี้แต่ผมก็เอาใจช่วยทุกคนให้ได้สิลิติตามที่หวังไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยเพื่อจะติดตาม Cubing News ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ